เรามาเริ่มต้นวันนี้วันที่25เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพรุ่งนี้วันเกิดท่านทักษิณครับเรื่องวันเกิดท่านทักษิณนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นทีมงานของท่านเป็นอยู่พรรคเดียวกันแต่ผมถือว่าบุคคลที่ชื่อทักษิณนี้นอกจากเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยแล้วก็เป็นคนที่หายากครับคนมีฐานะในประเทศไทยเยอะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มีฐานะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอีกส่วนหนึ่งมีฐานะรวยกว่าทักษิณไปเข้าร่วมกับการรัฐประหารทำร้ายประเทศชาติบางคนมีฐานะพร้อมจะมาเล่นการเมืองก็กล้ากลัวท่านทักษิณมีความพร้อมหมดกล้าหาญที่จะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วได้พิสูจน์การแก้ปัญหาแล้วแล้วก็ถูกกระทํากลับมาจากอำนาจเผด็จการเราไม่เคยมีผู้นำทางการเมืองในประเทศไทยนะครับที่แข็งแกร่งและต่อสู้ยืนหยัดยาวนานอย่างนี้ใครจะบอกว่าทักษิณไม่สู้ใครก็จะบอกว่าทักษิณสู้ไปอวยไปแล้วแต่ท่านจะวิจารณ์แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือพลังอึดจิตใจที่กล้าต่อสู้ส่วนจะมียุทธวิธีขั้นตอนยังไงอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนดูนะครับตั้งแต่ท่านปรีดีพญาพหลนายกรัฐมนตรีจอมพลป.ที่ถูกกระทำรัฐประหารอีกหลายหลายคนครับปรากฏว่าช่วงเดียวจบหมดขึ้นมาเป็นนายกพอถูกรัฐประหารเสร็จจบอันนี้10กว่าปีแล้วนะครับที่ท่านทักษิณยังยืนหยัดอยู่ในหัวใจของประชาชนได้ผมว่าไม่เพียงแต่ท่านเติบโตขึ้นในยุคสมัยที่ผมเน้นตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดท่านทักษิณโตขึ้นในยุคของจอมพลสฤษดิ์ก็ไม่สามารถเปล่งบารมีได้ขนาดนี้แต่เข้ามาอยู่ในยุคที่โลกกำลังเข้าสู่ globalization ยุติสงครามเย็นโลกโลกาภิวัตน์ช่วงแรกๆที่ท่านขึ้นมาเป็นนักธุรกิจนั้นเขาเรียกคลื่นลูกที่3จากการที่อายุ30กว่าปีคิดเรื่องใหญ่ขนาดยิงดาวเทียมซึ่งวันนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้นะครับเราถามตัวเองก็ได้ครับว่าเราอายุ30กว่าปีนี่เราคิดอะไรที่ใหญ่ที่สุดแต่ท่านทักษิณนี่คิดลงทุนยิงดาวเทียมฮะแล้วเสร็จแล้วท่านก็เข้ามาในเงื่อนไขที่ประเทศชาติบอบช้ำที่สุดจากวิกฤตเรื่องค่าเงินบาทหรือที่ต้มยำกุ้งหลังจากนั้นมันเละเทะหมดท่านเข้ามากอบกู้วิกฤตแล้วตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับท่านนั้นมันได้ฟ้องประชาชนว่าระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ยอมให้คนดีอยู่ประเทศไทยมองย้อนกลับไปผ่านกระจกทักษิณเนี่ยครับผ่านแว่นขยายทักษิณนี่เห็นอดีตหมดเลยครับแล้วมาถึงจุดนี้ท่านก็ยังยืนหยัดต่อสู้อยู่แม้จะไม่ได้เปิดเผยโดยตรงแต่ทุกคนก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคำพูดที่ตึงตาคนไทยมากที่สุดนะครับที่ท่านบอกว่าเกิดมาจนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าประชาชนตายจนตอนตายยันจนอยู่อันนี้เป็นเรื่องความผิดของระบบรัฐเพราะว่ารัฐนั้นเก็บภาษีจากประชาชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเจริญเติบโตร่ำรวยขึ้นยิ่งประชาชนร่ำรวยมากขึ้นเท่าไหร่ประเทศก็ร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นคำพูดอย่างนี้ไม่เคยมีในปากของนายกและอดีตนายกโดยเฉพาะนายกเผด็จการไม่มีครับดังนั้นคำพูดของท่านทักษิณจึงแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะรัฐที่ต้องมีต่อประชาชนรัฐไม่ได้มีหน้าที่เพียงอำนาจเพียงเก็บภาษีแล้วมากินมาใช้
แล้วนโยบายของท่านทักษิณก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านทักษิณปรากฏตัวในถนนการเมืองไทยนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ก็คือต้องต่อสู้แข่งขันกันด้วยนโยบายแล้วก็มีผลจนถึงวันนี้การรัฐประหารที่จะล้มล้างท่าน2รอบ3รอบแต่ชัยชนะก็ยังอยู่ที่ท่านทักษิณเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงวันเกิดผมถือว่าคนอย่างนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีคุณค่าและยิ่งวันนี้กำลังเกิดวิกฤตโรคระบาดคนก็ถามหาทักษิณเด็กนักเรียนนักศึกษาชุมนุมกันแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อทักษิณอย่างที่มหาสารคามเด็กผู้หญิงที่ผมพูดกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสเขาพูดชัดเจนว่านโยบายรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านเขาบอกว่านายประยุทธ์ก็ไม่ได้คิดเองลอกเขาทั้งนั้นชัดเจนดังนั้นสิ่งที่ท่านทักษิณได้สร้างไว้ได้อยู่ในหัวใจประชาชนแล้วผมจึงขออนุญาตเขียนบทกวีนะครับสั้นๆให้แก่ท่านทักษิณผมก็เป็นกวีแบบกรพาไปคือไม่ใช่เป็นกรแปลกหรือกรสี่สุภาพแต่เป็นกรเปล่าที่จะบอกให้เห็นเรื่องราวสั้นๆเพียง4บรรทัดนี่นะครับแม้ทักษิณจะอยู่ไกลแต่คนไทยยังคิดถึงแม้ออกกฎหมายมาปิดกั้นยิ่งย้ำฝันให้ตราตรึงเมื่อเกิดวิกฤตใหญ่คนไทยจึงหวนคำนึงเมื่อ26กรกฎาคมมาถึงชาวไทยจึงขอร่วมอวยพรจากส.ส.สุรัยจุลพงศธรครับท่านทักษิณเป็นคนไทยคนเดียวที่ถึงวันเกิดมีคนจัดงานให้ทั้งประเทศและคนไทยในทุกมุมของโลกระลึกถึงท่านเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะความดีงามของท่านเท่านั้นแต่สิ่งที่ประชาชนระลึกถึงนอกจากความดีงามความสามารถของท่านที่ทำให้บ้านเมืองพ้นภัยจากวิกฤตต้มยำกุ้งสิ่งที่เขาคิดถึงก็คือถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมทำไมพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในประเทศไทยผ่านมาแล้วแต่จะมีอยู่พระองค์หนึ่งที่ประชาชนยังระลึกถึงอยู่ไม่ใช่ระลึกถึงเพียงแค่ความดีของพระองค์ท่านแต่ว่าท่านถูกกระทำยังไม่เป็นธรรมนั่นคือพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ท่านกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองแต่แล้วก็ถูกทำรัฐประหารทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นไรแม้จะไม่พูดแต่ทุกคนล้ำลึกว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นสิ่งที่ใครพูดถึงพระเจ้าตากสินนั้นจึงมีสองนัยยะที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มาเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์แต่กำลังจะเปรียบเทียบในวิวัฒนาการของมนุษยชาติครับว่าคนที่ทำงานให้กับผลประโยชน์เกิดกับมหาชนแล้วถูกกระทำยังไม่เป็นธรรมนั้นวันนี้มีหนึ่งคนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือท่านทักษิณชินวัตรดังนั้นจึงมีการจัดงานนะครับร่วมงานฉลองวันเกิดให้ท่านทักษิณในประเทศไทยก็คงมีเมื่อก่อนก็จัดไม่ได้ตอนนี้มีการเลือกตั้งแล้วคงไม่มีปัญหามั้งครับนี่ภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนี่เป็นภาพที่มีการจัดงานกันที่ LA นะครับลอสแองเจลิสเมื่อวานนี้ครับสำหรับเวลาที่นี่นะครับสวัสดีครับท่านนายก Happy Birthday ครับ
อีกปีหนึ่งนะครับที่วันคล้ายวันเกิดของท่านได้เวียนมาปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีพิเศษคนพูดถึงท่านมากคิดถึงท่านมากในขณะที่รัฐบาลที่ปกครองประเทศในปัจจุบันกำลังทำให้ประเทศล่มสลายตามคำที่นักศึกษาพูดว่าชิบหายนะครับเขาคิดถึงท่านคิดถึงโครงการที่ท่านทำไว้คิดถึงสิ่งต่างๆที่ท่านทำเพื่อประชาชนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเราขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพดีแล้วมีจิตล้ำลึกถึงประเทศไทยอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายให้ท่านมีความสุขให้ท่านเป็นที่รักของคนไทยไปตลอดนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับให้ลูกมีสุขที่วันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจให้ได้สมนั้นดังหวังไฟจิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนให้มีความสุขนะครับท่านมีความสุขมากๆด้วย